เดินทางปลอดภัยนะคะคุณจงเดินทางปลอดภัยนะครับมาคุยงานรอบนี้เนี่ยถือว่าราบรื่นดีเลยเนาะใช่เตยลองดื่มน้ำนี่ดูสิอร่อยนะหืมอร่อยจริงด้วยอ่ะดื่มน้ำแฟนคนอื่นอร่อยมากฉันไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขามีแฟนแล้วอะค่ะนี่นุ้ยจะไปหาเรื่องเตยทำไมมีอะไรก็คุยกับพี่นี่นี่ฉันยังไม่ได้ถามพี่เลยนะพี่ก็เสนอหน้าปกป้องมันแล้วหรอนี่พี่มากับอีนายนี่2ต่อ2อีกแล้วทำไมพี่ตอบฉันมาสินี่นุ้ยพี่บอกชัดเจนแล้วไม่ใช่หรอว่าเราเลิกกันน่ะพี่จะอยู่ที่ไหนกับใครมันก็เรื่องของพี่อ๋อพี่แสดงว่าพี่แอบคบกับมันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมนี่นุ้ยอย่ามากล่าวหากันแบบนี้นะถ้าหนูอย่าพูดจาใส่ร้ายพี่แบบนี้อีกหนูได้เจ็บตัวแน่มันเป็นความโชคร้ายของหนูจริงๆเลยนะที่มีแฟนแบบคุณผมขอเตือนคุณไว้เลยนะว่าอยู่ห่างๆเธอไว้หนุ่ยคุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อไปผมจะดูแลคุณเองเอาไปกันเถอะตอนนั้นฉันรู้สึกอึ้งมากกับการกระทำของผู้ชายคนนี้มันทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นหลังจากครั้งนั้นความสัมพันธ์ของเราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นใกล้จนเราเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นนุ้ยนุ้ยไม่ชอบกินหรอเปล่าค่ะแล้วทำไมนุ้ยไม่กินล่ะคุณจะไม่รู้สึกว่าฉันอ้วนเหรอคะนุ้ยพี่จะว่านุ้ยอ้วนได้ไงนี่แฟนเก่านุ้ยเคยว่านุ้ยแบบนั้นหรอหนูอย่าไปเชื่อมันเลยที่มันว่าหนูแบบนั้นน่ะพี่ว่าสมองมันน่าจะมีปัญหาแล้วแหละหนูไม่ได้อ้วนเลยนะหนูเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยสิน ี่ลองชิมนี่อาหารร้านนี้อร่อยนะกินเยอะๆเลยห่วงใยเอาใจใส่ของเขามันทำให้ฉันเริ่มหวั่นไหวนี่เลิกกันแล้วเนี่ยแฟนเก่าแกยังไม่คืนเงินที่ยืมแกไปอีกเหรอแถมยังบล็อกเบอร์บล็อกไลน์บล็อกแชททุกอย่างด้วยอ่ะแล้วแบบนี้แกจะทำไงต่ออ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแ
แกว่าฉันควรไปทวงดีไหมฉันกลัวว่าเขาจะทำร้ายแกดิหนุ้ยไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวพี่จัดการให้เองไม่ต้องพี่ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้หนูจัดการเองหนุ้ยไว้ใจพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้เองสบายมากเขาทำให้ฉันไว้วางใจและในที่สุดฉันก็ตกลงคบกับเขาหนุ้ยสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับพี่จ๊อบสวยจังเลยอะค่ะนี่พี่รู้ได้ยังไงครับว่าหนูอยากได้สร้อยเส้นนี้ก็ช่วงก่อนพี่เห็นหนุ้ยโพสต์นี่ว่าหนุ้ยอยากได้พี่ก็เลยซื้อให้สุดที่รักของพี่อยากได้เนี่ยพี่จะไม่ซื้อให้ได้ไงขอบคุณมากเลยนะคะพี่จ๊อบคะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเพิ่งคบกันได้ไม่นานเองนะคะพี่ไม่เห็นจะต้องซื้อของแพงๆแบบนี้ให้หนูเลยอะถ้าอย่างนั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวหนูโอนตังค์คืนให้พี่หนุ้ยเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอแล้วพี่จะซื้อของให้หนุ้ยแค่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอหนุ้ยไม่ต้องเขินอายหรอกพี่เต็มใจซื้อให้อย่าคิดมากแฟนเก่าหนูเนี่ยเขาไม่เคยซื้อของอะไรแบบนี้ให้หนูเลยค่ะเขาบอกว่าหนูไม่คู่ควรกับของพวกนี้หนุ้ยอย่าไปสนใจคำพวกนั้นเลยหนุ้ยเนี่ยคู่ควรกับของที่ดีที่สุดนะเชื่อพี่สิแต่พอนานๆไปเขาก็เริ่มเปลี่ยนค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันส่งเมลให้นะคะหนุ้ยคือช่วงนี้พี่ช็อตอ่ะพี่ขอยืมเงินก่อนสัก 20,000 ได้ไหมแต่ว่าเงินที่พี่ยืมหนูเดี๋ยวนี้พี่ขอยืมเงินหน่อยก็ไม่อยากให้แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่แต่เงินที่พี่ยืมไปเงินนี้คนนั้นเขายืมไปก็ยังไม่ได้คืนดิหนูจำได้แต่เงินที่พี่ยืมหรือไงพี่ขอยืมเงินหน่อยก็ไม่ยอมให้แต่ของใช้ตัวเองเนี่ยซื้อไม่เคยขาดเลยนะพี่นี่มันก็ใกล้จะถึงวันเกิดหนูแล้วหนูก็แค่ซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างแล้วมันผิดตรงไหนคิดบ้างนะว่าเธอเนี่ยคู่ควรของพวกนี้หรือเปล่าหนูก็แค่ใช้เงินของตัวเองซื้อของที่ตัวเองอยากได้แล้วพี่มีสิทธิ์อะไรมาว่าหนูไม่คู่ควรแล้วหนูจะขึ้นเสียงทำไมเนี่ยอีกอย่างพี่ก็ไม่ใช่คนแรกหรือเปล่าที่รู้สึกแบบนี ซูชิอร่อยไหมหนุ้ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยอ
พี่บอกว่าพี่ทำโอทีไงแล้วพี่ไปนั่งกินข้าวกับอีนี่สองต่อสองได้ไงอีกแล้วนะวันๆเอาจะจับผิดพี่อ่ะนุ้ยเหนื่อยบ้างไหมตอนนี้พี่เข้าใจแล้วทำไมแฟนเก่านุ้ยถึงเลือกผู้หญิงคนอื่นแผลที่หายไปอย่างยากลำบากถูกฉีกให้พังอย่างเลือดเย็นอีกครั้งที่แท้เขาก็ไม่ต่างอะไรกับคนก่อนเลยถ้างั้นเราเลิกกันเถอะนุ้ยนุ้ยแน่ใจแล้วเหรอว่านุ้ยจะเลิกกับพี่ผู้หญิงแบบนุ้ยเนี่ยนอกจากพี่แล้วอะใครมันจะไปเอาพี่เข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าฉันต่างหากที่ไม่เอาพี่ลงไปจนถึงตอนนี้ฉันเพิ่งจะเข้าใจอย่าไปตั้งความหวังว่าใครจะมาช่วยดึงเราออกจากความเจ็บปวดเลยเพราะคนที่ช่วยเราหลุดพ้นจากความเจ็บปวดได้จริงๆมันคือตัวเราเองขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรครับโถเว้ยหมาเฝ้าประตูฉันตับทำไมฉันต้องตอบแกด้วยคุณเป็นพนักงานที่นี่หรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่กรุณาแลกบัตรด้วยนะครับฉันไม่ใช่พนักงานที่นี่แต่ฉันจะเข้าไปมีอะไรไหมไม่ได้นะครับอุ๊ยอะไรของแกเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่พนักงานที่นี่กรุณาแลกบัตรด้วยนะครับถ้าคุณไม่แลกบัตรผมให้คุณเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของบริษัทครับแกคงเป็นพนักงานใหม่สินะดูแล้วเนี่ยเสื้อแกก็ยังใหม่อยู่เลยความจริงเนี่ยแกควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำที่ฉันวีนใส่คนเก่าจนมันโดนไล่ออกแกถึงได้มาทำงานที่นี่ไงไม่ว่าใครที่มาเป็นยามในบริษัทนี้ก็ต้องทำตามกฎทุกคนนะครับแกนี่ก็ซื่อเนาะซื่อบื้อฉันจะบอกแกให้อบุญแล้วกันนะแม่ฉันเขาชื่อคุณสุภาพรดะรุนพันผมไม่รู้จักครับไม่รู้จักพนักงานเฝ้าแต่ประตูแบบแกไม่รู้จักมันก็ไม่ผิดหรอกเนาะผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมรู้จักแต่ชื่อท่านประธานครับชื่อที่คุณพูดมาผมไม่รู้จักครับแกรอก่อนเถอะฮัลโหลนุ้ยว่าไงลูกคุณแม่คะหมาเฝ้าประตูหน้าออฟฟิศคุณแม่มันกันหนูไม่ให้หนูเข้าไปค่ะคุณแม่ฮะมันไม่ให้ลูกเข้ามาหาแม่ใช่ค่ะคุณแม่ก็เจอดีแน่แล้วลูกได้แจ้งชื่อแม่ให้มันรู้หรือเปล่ามันจะได้รู้ว่าลูกเป็นใครหนูบอกมันไปแล้วค่ะคุณแม่มันบอกว่ามันไม่รู้จักมันจะจำแต่ชื่อท่านประธานชื่อคนอื่นมันจะไม่จำมันไม่รู้จักแม่ได้เดี๋ยวมันได้รู้จักแน่ดีค่ะคุณแม่รีบๆออกมาเลยนะคะมันจะได้รู้บ้างว่าคุณแม่เนี่ยเป็นใครสวัสดีค่ะคุณแม่
หนใครหน้าไหนมันไม่ลูกฉันเข้าไปคุณเป็นใครครับมีสิทธิ์อะไรมาตบผมมีสิทธิ์อะไรงั้นหรอแกยังไม่รู้อีกว่าแม่ฉันเนี่ยเป็นใครช่างมันเถอะลูกมันไม่มีบุญได้รู้จักแม่หรอกเพราะมันคนละระดับผมเป็นรปภ.ผมแค่ทำตามหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดตามความสามารถของผมเองแค่นั่งเฝ้าประตูหายใจไปวันๆเนี่ยนะเนี่ยฉันขออธิบายหน้าที่การงานของแกสักหน่อยนะว่าหน้าที่การงานของแกเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยไม่มีใครสนใจความสามารถของแกที่มันต่ำเตี้ยเรียดดินหรอกนะฉันจะบอกให้ไปดีกว่าลูกไปเขียนใบสมัครงานเดี๋ยวแม่แต่งตั้งให้เป็นฝ่ายบัญชีค่ะคุณแม่ส่วนแกถ้าฉันได้แต่งตั้งเป็นพนักงานใหม่เมื่อไหร่แกโดนเตะทิ้งแน่ไปดีกว่าลูกเข้าไปห้องแม่ดีกว่าค่ะคุณแม่ดีไปสวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรครับฉันมาติดต่อคุณเชอเข้าไปได้เลยไหมไหนๆก็โดนไล่ออกแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วกันต้องขอโทษด้วยนะครับกรุณาแลกบัตรด้วยนะครับได้ค่ะท่านประธานฉันรู้แล้วล่ะว่าคุณโดนอะไรบ้างวันนี้คุณกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำงานถ้าผมกลับไปแล้วใครจะทำหน้าที่แทนผมล่ะครับเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันขอเคลียร์บริษัทให้มันสะอาดซะก่อนครับท่านประธานนี่แกมาแทนไอ้รปภ.คนเก่าเหรอใช่ค่ะแย่จังทำไมบริษัทนี้จ้างแต่คนขี้เหร่เข้ามาทำงานไม่ทราบว่าคุณมาติดต่อเรื่องอะไรคะฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทนี้อ๋อไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะฉันจะได้ลงเวลาให้นี่ไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอฉันบอกว่าฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชียังจะมาถามชื่อฉันอีกฉันชื่อนลินิภาขอบคุณค่ะขอโทษนะคะทำไมชื่อนี้ไม่เคยมีประวัติบันทึกเข้าออกของบริษัทเลยคะฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกฝ่ายบุคคลน่าจะยังไม่ได้เอารายชื่อฉันเข้าคอยดูเถอะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปไล่มันออกเองไม่ได้นะคะคุณไม่มีชื่อในบริษัทถือว่าเป็นคนนอกกรุณาแลกบัตรด้วยค่ะอุ๊ยทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆซากๆด้วยเนี่ยก็อยากลองดีกับฉันนักใช่ไหมก็ได้ไม่มีไม่ได้เอาบัตรมาแม่ฉันชื่อคุณสุภาพรหรือว่าคุณเชอร์เป็นผู้จัดการของบริษัทนี้เป็นผู้จัดการที่นี่ที่นี่ฉันเข้าไปได้หรือยังล่ะยังค่ะคุณรอที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันโทรตามคุณเชอร์มาให้ไม่ต้องเดี๋ยวฉันโทรเองคุณแม่คะอียามหน้าประ
ประตูเนี่ยมันไม่ยอมให้หนูเข้าไปอีกแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่รีบออกมาจัดการมันด่วนเลยนะคะคุณแม่ค่ะเจอเลยไหนไหนใครหน้าไหนเข้ามากระตุกหนวดเสืออีกสวัสดีค่ะคุณเชอร์ผู้จัดการใหญ่ที่สุดในบริษัทใช้อำนาจข่มขีลูกน้องในบริษัทคุณคิดว่าทำแบบเนี้ยมันถูกต้องแล้วเหรอคุณไมค์คะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วคุณแม่คะทำไมคุณแม่ต้องยกมือไหว้รปภ.แบบมันด้วยคะคือเขาไม่ใช่รปภ.อย่างที่ลูกพูดถ้ามันไม่ใช่รปภ.แล้วมันเป็นใครอะคะเขาคือคุณไมค์ประธานบริษัทท่านประธานใช่ฉันเนี่ยแหละประธานบริษัทคุณไมค์ครับมีคนรายงานมาว่าสาขาที่เชียงใหม่ของเราผู้จัดการบริษัทวางอำนาจข่มขี่พนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับเที่ยวไล่พนักงานคนอื่นออกไปทั่วล่าสุดรปภ.ที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ก็โดนไล่ออกไปอีกคนนึงแล้วครับเรื่องนี้คุณเชอร์ทำพฤติกรรมแบบนี้จริงด้วยเหรอเนี่ยฉันเข้าใจละเดี๋ยวเรื่องเนี้ยฉันจัดการเองคุณตะวันคุณช่วยจองตั๋วไฟบินให้ฉันด่วนเลยนะครับคุณไมค์ถ้าฉันไม่ลงมาตรวจด้วยตัวเองฉันก็คงไม่รู้อะไรแบบนี้สินะคุณเชอร์คุณนุ้ยวันนี้พวกคุณสองคนได้ทำผิดกฎร้ายแรงถ้าฉันให้พวกคุณสองคนทำงานที่นี่ต่อบริษัทของฉันต้องล่มจมแน่ๆฉันจำเป็นต้องให้พวกคุณสองคนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฉันเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันด้วยเชิญค่ะพี่เดียคะช่วงนี้หลงเขาอยู่บริษัททำตัวเป็นยังไงบ้างคะแล้วคุณคิดว่าไงล่ะถ้าหลงเขาไม่ใช่น้องชายของคุณผมไล่เขาออกไปตั้งนานละมายรู้ว่าน้องชายมายมันไม่ได้เรื่องแถมยังมีความรับผิดชอบอีกมายเองก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องของน้องแต่ว่าพ่อแม่ให้มายคอยดูแลเขามายไม่ฟังก็ไม่ได้สองวันก่อนหลงเข้ามายืมเงินผมที่ออฟฟิศผมก็คิดว่าไม่กี่หมื่นแต่คุณเดาสิว่าหลงเขามายืมเท่าไหร่สองล้านเขาเคยมาหาคุณก่อนแล้วใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปทำอะไรเขาเล่นหุ้นแล้วขาดทุนแล้วไปกู้เงินนอกระบบไอเด็กคนนี้มันใจกล้าจริงๆมายรู้ว่าหลงมันไม่เอาไหนแต่ยังไงเขาก็คือน้องชายของมายนะจะให้มายอยู่เฉยๆไม่ช่วยอะไรเลยได้ยังไงคะผมว่าเรื่องนี้เราเข้าไปยุ่งไม่ได้จริงๆถ้าผมจ่ายหนี้ให้เขา2ล้านคุณเชื่อไหมว่าเขาก็จะสร้างหนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น20ล้านมายไม่ได้อยากให้พี่ช่วยจ่ายหนี้ให้เขาแต่มายอยากให้พี่ยืมให้เขาก่อนถ้าเขามีเงินแล้วให้เขามาคืนให้พี่เอาอะไรมาคืนเงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุของพ่อแม่คุณหรอหรือว่าคุณจะเป็นคนช่วยเขาจ่ายคุณอย่าลืมสิ
ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณใช้เนี่ยก็เป็นเงินของผมสุดท้ายแล้วก็เป็นผมนี่แหละที่ช่วยเขาใช้หนี้พอเถอะคุณไม่ต้องพูดละผมขอเตือนคุณไว้นะไอ้ลุงมันก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันบรรลุนิติภาวะแล้วเรื่องอะไรที่มันก่อมันก็ต้องรับผิดชอบเองแต่ที่มันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าพ่อแม่แล้วก็คุณที่คอยตามใจมันตั้งแต่ไหนแต่ไรละและอีกเรื่องนะคุณอย่าคิดนะว่าผมไม่รู้ที่คุณแอบเอาเงินไปให้น้องชายของคุณอะน้องออนที่พี่ตามออนมาในวันนี้ก็เพื่อจะปรึกษาเรื่องหนี้ที่หลงไปก่อไว้เงินเก็บตอนนี้พี่ก็มีอยู่ไม่กี่แสนถ้าหาไม่ได้จริงๆเราคงต้องขายบ้านไปใช้หนี้ก่อนนะได้ค่ะถ้าขายบ้านพ่อกับแม่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราได้เลยค่ะบ้านพ่อกับแม่ขายไม่ได้หรอกแล้วจะขายบ้านใครล่ะคะน้องออนมานั่งก่อนสิน้องออนคนเราอายุยิ่งเยอะก็ยิ่งไม่อยากไปรบกวนลูกหลานต่อให้ออนกับหลงจะกตัญญูต่อพ่อกับแม่ขนาดไหนถ้าเขาย้ายไปอยู่บ้านของเธอสองคนยังไงก็สู้อยู่บ้านตัวเองไม่ได้หรอกพี่หมายความหมายของพี่คือน้องออนถึงบ้านของเธอสองคนจะเป็นชื่อของหลงแต่เงินซื้อบ้านพี่แล้วก็พ่อกับแม่เป็นคนออกให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นรอบ้านของเธอสองคนไปขายแล้วก็มาใช้หนี้ก่อนไหมแต่ออนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่สัญญาถ้าผ่านเรื่องร้ายๆนี้ไปได้พี่จะซื้อบ้านหลังใหม่ที่มันใหญ่แล้วก็ดีกว่านี้ให้เธอสองคนเองพี่ไม้ถ้าบ้านไม่มีแล้วครอบครัวเราก็จบเด็กโง่เอ้ยคนไม่อยู่แล้วต่างหากครอบครัวถึงจะจบครอบครัวเดียวกันขอแค่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็คือบ้านทั้งนั้นแหละบ้านที่พ่อกับแม่อยู่ตอนนี้ต่อไปมันก็ต้องตกไปเป็นของเธอสองคนพี่ไม่มาแย่งหรอกพี่ไม้ออนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะพี่รู้ตั้งแต่ออนแต่งงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราออนก็ทำหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอดเราสองคนก็สนิทกันอย่างกับพี่น้องพวกเราไม่เคยมองว่าออนเป็นคนนอกเลยนะเรื่องพวกนี้ออนก็น่าจะรับรู้ได้ออนรู้ค่ะว่าพวกพี่ดีกับออนมากครอบครัวเดียวกันก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันครั้งนี้ออนช่วยหลงผ่านเรื่องแย่ๆไปได้พี่เชื่อว่าหลงต้องซาบซึ้งและต่อไปหลงเขาต้องดีกับออนมากขึ้นไปอีกแน่ชาลีถ้ารู้หรือเปล่านิติบุคคลโครงการบ้านตรงเนี้ยเป็นของผัวฉันเองอ่ะนี่ผัวเธอเปิดเป็นบริษัทนิติบุคคลเลยหรอก็ใช่นะสิบริษัทผัวฉันนี่ใหญ่มากเลยนะแกคงไม่รู้สินะผัวฉันเนี่ยมีบ้านในโครงการบ้านตั้งหลายหลังเลยนะเขายังเก็บบ้านหลังใหญ่แล้วก็ดีที่สุดให้ฉันด้วยเขายังบอกอีกนะว่าถ้าฉันคลอดลูกให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะไล่เมียแก่ที่บ้านออกแล้วยกบ้านหลังนั้น
เป็นของขวัญลูกฉันนี่ผัวแกคงรักและหลงแกมากเลยสินะมันแง่อยู่แล้วแหละแกรู้ไหมฉันคบกับพี่เขาได้แค่เดือนเดียวเนี่ยฉันก็ท้องเลยนะไม่เหมือนใครบางคนอยู่มาตั้งหลายปีไม่มีวี่แววว่าจะท้องเลยยังหน้าด้านเกาะเขาอยู่อีกนี่อีแม่ไก่ออกไข่ไม่เป็นคนนั้นก็อยู่บ้านโครงการหลังนี้กับเธอหรออยู่สิพี่เดียเขาบอกฉันหลายรอบแล้วนะว่าเขาจะหย่ากับมันให้มันหลีกทางให้ฉันอ่ะเมื่อกี้เธอบอกว่าผัวเธอชื่ออะไรนะพี่เดียณัฐพงษ์อารีจิตประธานบริษัทนิวไทม์อย่าบอกนะว่าเธอก็รู้จักเขาอ่ะนี่ฉันเคยเห็นคนหน้าด้านมันก็ต้องเยอะนะแต่ก็ไม่เคยเจอใครหน้าด้านขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะพูดจาเสียงดังขนาดเนี้ยกลัวคนอื่นเขาไม่รู้หรอว่าตัวเองเป็นเมียน้อยอ่ะใครเป็นเมียน้อยคนที่มาทำลายความรักของคนอื่นต่างหากที่เขาเรียกว่าเมียน้อยอ่ะฉันกับพี่เดียเรารักกันมากมันต่างหากที่เป็นเมียน้อยรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็รีบไปหย่ากับพี่เดียซะอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ได้รักเธออีกเลยพอได้ละหยุดพูดจาหยาบคายน่าเกลียดได้ละออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะรีบออกไปเลยนะถ้ายังไม่ออกไปฉันจะเรียกรปภ.มาลากพวกแกสองคนออกไปโอ๊ยไม่เห็นต้องไล่กันขนาดนี้เลยผู้หญิงเราเนี่ยถ้าหงุดหงิดมากๆเนี่ยระวังจะแก่เร็วนะโอ๊ยน่าเศร้าจังเลยเนาะจะขึ้นคานอยู่ละหัวก็ยังมันนอกใจดาวถ้าอย่าไปใส่ใจคนพวกนี้เลยเดี๋ยวเสียสุขภาพจิตเธอเปล่าๆนะแบบเนี้ยมันไม่ดีต่อเด็กในท้องเธอนะไปเชอรี่เราไปกันเถอะผู้หญิงอะไรเนี่ยหน้าด้านจริงๆเลยพี่ไม้พี่เป็นอะไรไหมคะพี่ใจเย็นก่อนนะทำไมฉันถึงโง่แบบนี้เนี่ยพี่ไม้พี่อย่าไปเชื่อไอ้ผู้หญิงหน้าด้านคนนั้นนะออนว่าพี่ไปถามพี่เดียให้รู้เรื่องก่อนดีกว่ายังมีอะไรต้องถามอีกเขาท้องโตมาหาพี่ถึงที่บ้านแล้วมันอาจจะเป็นแผนร้ายของอีนางสองคนนั้นก็ได้ที่อยากให้พี่เลิกกับพี่เดียออนก็เห็นว่าพี่เดียเขาดีกับพี่มากเลยนี่เขาจะไปมีเมียน้อยแบบนั้นได้ยังไงพี่ไม้พี่คิดดูนะพี่เดียทั้งหล่อทั้งรวยมันก็ต้องมีผู้หญิงคนอื่นหมายปองอยู่แล้วพี่อย่าคิดมากเลยนะไม่นี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาพี่ถึงบริษัทเลยตกใจหมดนี่พี่ซื้อบ้านที่บริษัทตัวเองดูแลอยู่ไว้อีกหลายหลังเลยใช่ไหมอะไรนะจริงไหมที่พี่ยังซื้อบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการอีกด้วยนี่มาไปฟังใครมาเนี่ยพี่พูดแบบเนี้ยแสดงว่าจริงใช่ไหมจริงอะไรล่ะนี่มายกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมายทำอะไรผิดหรอทำไมพี่ถึงทำกับมายแบบนี้แล้วผมไปทำอะไรให้คุณให้พี่จะแกล้งโง่อีกนานไหมได้งั้นมายขอถามหน่อยบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในซอย6พี่เป็นคนซื้อใช่ไหมแล้วตอนนี้ใครพักอยู่ที่นั่นนี่พี่ไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาเลยใช่ไหมพี่ซ่อนเมียน้อยซ่อนมาถึงซอยข้างบ้านแล้วเหรอพี่ไม่กลัวฉันจับได้เหรอ
หรือว่าพี่ไม่แคร์ฉันเลยแล้วนี่ใครหน้าไหนไปเป่าหูคุณเนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องแบบนั้นเลยนะต้องรอให้ผู้หญิงคนนั้นมายืนต่อหน้าพี่พี่ถึงจะยอมรับใช่ไหมฉันมันโง่เองที่ต้องรอให้เขาท้องโตมาหาถึงบ้านฉันถึงรู้ว่าผัวตัวเองมีชู้คือพี่ไม่ต้องแก้ตัวแล้วก็ไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเราสองคนเลิกกันเถอะคืนนี้พี่กลับไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบ้านซะอย่าใจร้อนใจเย็นก่อนสิพี่ลืมไปแล้วเหรอตอนที่เราแต่งงานกันฉันบอกพี่เราไม่ใช่เหรอว่าไม่ว่าพี่จะทำอะไรผิดฉันก็ให้อภัยพี่ได้เสมอแต่เรื่องเดียวที่ฉันยอมไม่ได้ก็คือการหักหลังแล้วก็นอกใจกันฉันไม่สามารถทนอยู่กับผู้ชายที่กระล่อนปิ้งป้อนแบบนี้ต่อไปได้หรอกเมียจ๋าอย่ามาเรียกฉันว่าเมียได้ยินแล้วอยากจะอ้วกผมรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังโกรธผมอยู่คุณอยากให้ผมรีบไปผมไปก็ได้แต่คุณก็ต้องย้ายออกไปเหมือนกันนี่พี่กำลังเล่นตลกอะไรอยู่เราสองคนเลิกกันพี่เป็นคนทำผิดทั้งบ้านทั้งรถมันสมควรตกเป็นของฉันแล้วพี่ต้องจ่ายค่าเยียวยาให้ฉันด้วยพี่ลองคิดดูดีๆถ้าเราต้องหย่ากันจริงพี่ยกทุกอย่างให้ไม้แน่นอนแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ไม้ยังไม่รู้2ปีที่ผ่านมานี้บริษัทขาดทุนมาโดยตลอดพี่กลัวไมค์จะกังวลพี่เลยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับไมค์ขาดทุนงั้นเหรอพี่ไปหลอกผีเถอะพี่ไม่ได้โกหกไมค์นะตอนนี้บริษัทของเราล้มละลายแล้วและตอนนี้ก็มีคนมาเทคโอเวอร์ไปแล้วตอนนี้พี่ไม่เหลืออะไรแล้วพี่มันก็เป็นแค่คนจนคนหนึ่งมาถึงขนาดนี้แล้วพี่ยังจะโกหกมาอีกเหรอพี่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกระทันหันมายังทำใจยอมรับมันไม่ได้หรอกพี่เองก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันแต่ความจริงก็คือความจริงเราหย่ากันมันก็ดีนะอย่างน้อยๆมายก็ไม่ต้องมาทนลำบากกับพี่และไม่ต้องมาติดหนี้กับพี่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วจะทำอะไรก็ทำเถอะพี่เดียดึกขนาดนี้แล้วพี่มาได้ไงคะเนี่ยพี่โดนไล่ออกจากบ้านเกิดอะไรขึ้นอ่ะสมใจคุณละสินะอะไรนะนี่ดาวไปเจอเขามาใช่ไหมไม่นะคะไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะคะวันนี้ดาวกับเชอรี่ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะหมู่บ้านเลยบังเอิญไปเจอเขาอ่ะบังเอิญงั้นเหรอจนทำให้เขารู้ว่าเธอเป็นใครเนี่ยนะดาวพอไม่ต้องพูดละมามานั่งนี่ก่อนพี่ไม่ได้โทษดาวหรอกนะแต่ดาวรีบไปเซ็นสัญญาพี่สาวพี่ให้ไวที่สุดเรื่องนี้จะได้จบสักทีนี่พี่จะโอนทรัพย์สินทุกอย่างให้พี่สาวพี่กับพี่ชายพี่จริงๆหรอพวกเขาไว้ใจได้หรอถ้าถึงตอนนั้นเขาไม่โอนคืนให้เราจะทำไงอะผ
วกเขาคือญาติที่สนิทที่สุดของพี่เลยนะถ้าพวกเขาไว้ใจไม่ได้แล้วพี่จะไว้ใจใครได้อีกคนที่สนิทที่สุดควรจะเป็นดาวกับลูกไม่ใช่หรอครับครับครับพ่อแบบนี้ไงพี่ถึงได้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้ให้ดาวกับลูกแล้วนี่พี่คุยกับนางเมียหลวงนั่นแล้วใช่ไหมว่าพี่จะหย่ากับมันอะอืมดีแล้วล่ะค่ะตอนนี้บริษัท New Time มีคนเทคโอเวอร์ไปแล้วจริงๆครับบริษัท For You เจริญฟิล์มเป็นของพี่สาวเดียนค่ะและประธานบริษัทก็คือคุณแสงทนครับคุณแสงทนเป็นพี่สาวของเดียนค่ะคุณมาอย่าเพิ่งใจร้อนสิครับฟังผมพูดให้จบก่อนช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณเดียนได้โอนบ้านและรถที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของเขาได้โอนไปเป็นของพี่สาวแล้วก็คุณสยามครับไปในรูปแบบของการซื้อขายคุณสยามเป็นพี่ชายของเขาเองค่ะและบ้านอีกหลังหนึ่งคุณเดียนได้โอนไปเป็นชื่อของคุณสิริพรครับที่แท้เขาได้วางแผนไม่นานแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพี่คิดว่าคุณเดียนกำลังโอนทรัพย์สินเพื่อจะทำการอะไรสักอย่างทำไมฉันโง่อย่างนี้เนี่ยพี่ตาลคะถ้าสมมุติว่าพี่มาหย่ากับเขาแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะถ้าเขากลายเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรจากเขาเลยครับค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ตาลถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ไปก่อนนะก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ติดต่อมาได้ตลอดนะพี่ไปละค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่ไม้พี่อย่าเสียใจไปเลยนะทำไมพี่โง่อย่างนี้เนี่ยจนตอนนี้แล้วพี่ยังคิดอยู่เลยว่าจะไม่ทิ้งเขาในตอนที่เขาลำบากที่สุดเขาใจดำขนาดนี้พี่ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกไม่เป็นไรนะพี่ตาลเขาก็บอกแล้วว่าถ้ามีอะไรให้เขาช่วยก็บอกเขาได้เลยไอเดียคนอย่างแกไม่มีวันเจริญหรอกหลงหลงช่างเถอะเราอย่าไปหาเขาเลยทำไมไม่ไปล่ะพี่เราจะต้องไปคุยกับมันให้รู้เรื่องนะไปคุยกับเขาแล้วได้ประโยชน์อะไรไปตอนนี้ก็ทำให้เราอับอายขายหน้าเปล่าๆอย่างน้อยเราได้ด่ามันได้ระบายออกมาสักนิดก็ยังดีนะพี่ไปเดี๋ยวก่อนหลงหลงเดี๋ยวก่อนสิไอ้เชี่ยเดียทำแบบนี้กับพี่สาวได้ไงวะฮะสารเร็วพี่บอกให้หยุดไงพี่จะห้ามผมทำไมมันทำร้ายพี่ขนาดเนี้ยพี่ยังจะปกป้องมันอีกเหรอลงมีอะไรก็คุยกันดีๆสิอย่างน้อยเราก็เป็นญาติกันอยู่นะเรื่องบางเรื่องเราก็คุยกันได้นี่ใครเป็นญาติกับมึงที่กูมาในวันเนี้ยเพราะกูจะทำให้ทุกคนรู้ว่ามึงเป็นคนยังไงทุกคนมาดูนี่สิมาดูไอ้คนใจดำอมหินนี่มาดูหน้าตาของคนหน้าตัวเมียไม่มีประโยชน์หรอกพนักงานในนี้กูเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้เขาทุกคนยังไงพวกเขาก็ต้องอยู่ข้างกูและอีกอย่างนะกูไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วกูก็ไม่ได้ละเมิดกฎหมายด้วยใช่พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้ละเมิดกฎหมายข้อไหนแต่พี่แอบไปมีเมียน้อยพี่ทำผิดศีลธรรมพี่บังคับให้ฉันต้องหย่ากับพี่แต่พี่ไม่ชดเชยอะไรให้ฉันเลยไม่เธอทำความเข้าใจไหมนะตั้งแต่ต้นจนจบเลยผมไม่เคยบีบบังคับให้คุณหย่ากับผมแต่คุณเป็นคนพูดขึ้นมาเองว
ว่าคุณจะอยากกับผมตอนนี้ผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วถ้าคุณอยากทนลำบากกับผมก็แล้วแต่คุณนะพี่ก็รู้ว่าฉันทนเห็นพี่ไปมีเมียน้อยไม่ได้พี่ก็เลยวางแผนโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดของพี่ไปให้พี่ชายแล้วก็พี่สาวของตัวเองฉันแต่งงานกับพี่มาตั้งหลายปีฉันเคยทำอะไรผิดต่อพี่หรอทำไมพี่ต้องทำร้ายฉันขนาดนี้ด้วยไม่ผมขอถามคุณหน่อยนะหลายปีที่ผ่านมาในใจของคุณเคยมีผมบ้างไหมในใจของคุณมีแต่ครอบครัวของคุณแล้วผมล่ะผมเป็นใครคุณดูน้องชายสุดที่รักของคุณสิมาทำงานที่บริษัทผมวันๆไม่ทำหาอะไรเลยผมต้องจ่ายเงินเดือนให้มันเดือนละ 30,000 ยิ่งคุณนะไม่ต้องพูดถึงเลยผมให้เงินคุณใช้เดือนละ 100,000ผมเลี้ยงดูคุณผมบูชาพวกคุณทำไมเหรอผมผิดตรงไหนเหรอพี่คิดกับฉันแล้วก็ครอบครัวฉันแบบนี้เหรอพี่ก็เลยเอาบ้านเอารถเอาบริษัทโอนให้ญาติของพี่หมดใช่ไหมไม่บริษัทขาดทุนทุกๆปีผมเองก็จนปัญญาเลยต้องเอาบ้านเอารถไปขายเพื่อมาใช้หนี้บริษัทยังดีนะที่ผมมีพี่สาวมาคอยช่วยเทคโอเวอร์บริษัทไว้มาช่วยเหลือผมไม่ได้ทันหรือคุณจะให้ผมไปอาศัยครอบครัวของคุณงั้นฉันขอถามพี่หน่อยบ้านที่อยู่ซอย6หลังนั้นพี่ก็โอนให้ผู้หญิงคนนั้นเพื่อเป็นการใช้หนี้บริษัทอย่างนั้นเหรอผมว่าละว่าคุณต้องไปสืบเรื่องนี้มาเสียดายให้ผมเชื่อใจคุณเพราะว่าฉันเชื่อใจพี่มากเกินไปเลยโดนพี่ทรยศแบบนี้พอเถอะพูดมากน่ารำคาญว่ะเดี๋ยวเราหาเวลาสักวันไปหย่ากันให้มันจบๆไอเดียมึงอยากหย่ามากนักใช่ไหมกูจะบอกให้นะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกบ้านหลังที่มึงอยู่กับพี่สาวกูมึงต้องโอนให้พี่สาวกูเท่านั้นแล้วก่อนหน้านี้มึงเคยให้พี่สาวกูเดือนละ 100,000หลังหย่ากันมึงก็ต้องจ่ายให้พี่สาวกูเหมือนเดิมแล้วทำไมกูต้องให้ด้วยวะทำไมงั้นเหรอก็เพราะว่ามึงแอบไปมีชู้ไปมีเมียน้อยไงกูไม่มีเงินแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของกูที่กูต้องให้ด้วยได้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในชั้นศาลก็แล้วกันนะเดี๋ยวศาลจะสั่งให้มึงจ่ายเองศาลเหรอสารเป็นของบ้านมึงเหรอเออไอ้หนี้2ล้านที่มึงติดเขาไว้น่ะมึงชดใช้หมดหรือยังอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างหน้าอายชิบหายไอ้สารเร็วไอ้สารเร็วไอ้สารเร็วทำให้มึงนอกใจพี่กูทำไมมึงต้องทำแบบนี้กับพี่กูทำให้มึงนอกใจพี่กูหลงอย่าทำแบบนี้ทำไมพอแล้วหลงพอแล้วดีดีต่อยได้ดีมากคุณดูน้องชายสุดที่รักของคุณนะต่อยกูยับสักขนาดเนี้ยกูไปตรวจเช็คร่างกายกูจะแจ้งตำรวจมาจับมันให้มันติดคุกไปเลยอย่าแจ้งความเลยนะอย่าแจ้งฉันขอร้องล่ะพี่อย่าแจ้งความเลยนะฉันไม่เอาแล้วก็ได้ทั้งบ้านทั้งรถฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวฉันไปหย่ากับพี่ตอนนี้เลยก็ได้นะนะพี่ไม้ที่พี่พูดอะไรออกมาเนี่ยเรากลับกันเถอะเดี๋ยวไอเดียกูขอเตือนมึงไว้เลยนะเวรกรรมมันมีจริงสักวันกรรมตามสนองแน่เราไปกันเถอะพี่ไม้ไปไอเดียกูขอเตือนมึงไว้เลยนะเวรกรรมมันมีจริงสักวันกรรมตามสนองแน่ไปเถอะทุกอย่างพวกมึงเป็นคนก่อขึ้นมาเองทั้งนั้น
พี่ไม้พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยปล่อยผมอย่าสร้างปัญหาอีกเลยตัวไปกันเถอะพี่ไม้ทำไมพี่ต้องปล่อยมันไปด้วยครับพี่ปล่อยมันไปไม่ได้นะพี่เชื่อไหมผมสามารถกระทืบให้มันตายคาตีนผมได้เลยนะลงจะไปกระทืบเขาให้มันได้เลยขึ้นมาคนอย่างมันสมควรโดนกระทืบสั่งสอนครับพี่ลงก็ต่อยเขาซะน่วมแล้วไม่ใช่หรอถ้าเกิดเขาฟ้องแจ้งความเราขึ้นมาจริงๆคนที่ซวยคือเรานะผมขอโทษนะครับพี่ทำไมต้องขอโทษพี่ด้วยถ้าเมื่อกี้ผมไม่ใจร้อนแบบนั้นแล้วก็พี่อาจจะได้ของที่มันสมควรเป็นของพี่มาบ้างช่างเถอะตอนนี้พี่คิดอยู่อย่างเดียวก็คือไม่อยากมีความสัมพันธ์อะไรกับคนอย่างมันอีกไปเราไปกันเถอะพ่อคะหนูจำได้ตอนเด็กๆพ่อจะชอบเรียกหนูตื่นตอน6โมงเช้าเพื่อมาวิ่งกับพ่อถ้าพ่อวิ่งไล่ทันหนูจะต้องวิ่งต่อกับพ่ออีก1กิโลเมตรใช่พ่อไปครูสอนพละไงที่จริงพ่ออยากฝึกสอนลูก2คนให้เป็นนักกีฬาด้วยซ้ำแต่ลูก2คนไม่มีพรสวรรค์อย่างพ่อเลยได้งั้นเดี๋ยวพ่อลองวิ่งไล่ตามหนูดูว่าพ่อยังจะวิ่งทันหนูไหมได้สิเดี๋ยวพ่อจะวิ่งให้ดูว่าคนเก่งวิ่งยังไงพ่อไม่ไหวแล้วหนูว่าเดี๋ยวเรียกแท็กซี่กลับบ้านกันเถอะค่ะเราไม่ต้องวิ่งกลับบ้านแล้วได้เรากลับกันเถอะลูกค่ะพ่อเดินไหวไหมคะไหวสิไหวลูกค่อยๆเดินนะคะกลับมากันแล้วเหรอแม่ไปหายาให้พ่อกินหน่อยสิอ้าวพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะเนี่ยพ่อคะถ้าพ่อไม่สบายเนี่ยหนูว่าพ่อต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหน่อยนะห้ามซื้อยากินเองมั่วซั่วนะคะไปโรงพยาบาลทำไมทั้งชีวิตของพ่อไม่เคยเดินเข้าโรงพยาบาลเลยร่างกายของพ่อแข็งแรงจะตายไม่เป็นอะไรหรอกยังจะมาอวดเก่งอีกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใครกินเหล้าเมาจนสลบไปเลยอะไรนะนี่พ่อดื่มเหล้าจนสลบไปเลยเหรอคะก็ใช่นะสินี่พ่อคอแข็งยังสลบไปเลยเรานี่ได้ไปโรงพยาบาลไหมคะไปสิไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่พอตอนไปโรงพยาบาลนะพ่อแกตื่นขึ้นมาไม่ยอมเข้าไปตรวจในโรงพยาบาลแล้วยังจะมาห้ามแม่ไม่ให้บอกพวกลูก2คนอีกนะเงียบได้แล้วเมย์จะพูดมากทำไมเนี่ยพ่อคะพ่อทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะพ่อแก่แล้วนะคะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วพ่อจะดื่มเหล้าจะสลบไปหรือว่าตอนออกกำลังกายจะหายใจไม่สะดวกนั่นแสดงว่าร่างกายของพ่อเริ่มไม่ไหวแล้วพ่อต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วนะคะใช่ลูกพูดถูกไปครับพ่อเราไปตรวจสุขภาพกันเถอะครับพี่ไม้ครับเดี๋ยวพี่ไม้พาพ่อไปนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปฟังผลตรวจที่หมอเองไปพ่อ
ไม่พ่อบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเสียเวลามาตรวจหรอกหลายคนตอนแรกไม่มีโรคอะไรแต่พอมาตรวจก็เจอโรคนู่นโรคนี่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับบ้านต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพ่อคะพ่ออย่าพูดไปเรื่อยสิที่เราทำเนี่ยคือตรวจสุขภาพร่างกายถ้าผลตรวจออกมาแล้วพ่อไม่เป็นอะไรพวกเราจะได้สบายใจไงไปเราไปนั่งตรงนู้นกันเถอะทำไมฟังผลตรวจแค่เนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดนี้เลยเหรอผู้ป่วยอาจจะเยอะมากคะก็เลยเสียเวลาเราซิเรากลับบ้านกันเถอะครับแล้วผลตรวจล่ะหมอว่าไงบ้างคืออ๋อผลตรวจวันนี้ยังไม่ออกครับหมอบอกว่าเครื่องอะไรไม่รู้มันพังผลเลยไม่ออกหมอเลยบอกว่าให้มาฟังผลตรวจพรุ่งนี้ครับเป็นไปได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้หมอยังบอกอยู่เลยว่าให้รอประมาณครึ่งชั่วโมงผลตรวจก็ออกมาแล้วพี่ไม้จริงๆแล้วก็ครึ่งชั่วโมงเลยครับแต่หมอบอกว่าเครื่องมือหมออะไรไม่รู้มันพังเพราะฉะนั้นหมอเลยบอกว่าให้มาฟังผลตรวจพรุ่งนี้ครับโอเคงั้นเรากลับไปเถอะเพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่ต้องมาหรอกพ่อไม่เป็นอะไรแน่นอนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหมอก็ออกมาบอกแล้วไม่มีอะไรแน่เลยค่ะไปเราไปกันเถอะผลตรวจออกมาแล้วใช่ไหมเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายครับหมอเป็นคนบอกเหรอนี่แน่ใจนะว่าไม่ได้ผิดพลาดอ่ะแน่ใจครับและหมอก็ยังบอกอีกว่าพ่อเราอายุเยอะแล้วถ้าจะทำคีโมหรือว่าผ่าตัดจะเสี่ยงอันตรายมากครับเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวลงไปเอาผลตรวจมานะเราลองไปสอบถามหลายๆโรงพยาบาลดูไปปรึกษาหมอหลายๆคนดูนะไหนผลตรวจล่ะผลตรวจอยู่ที่หมอครับพวกเราไม่ได้เอากลับมาด้วยแล้วหมอว่าไงบ้างลูกหมอบอกว่าเป็นโรคตับแข็งค่ะแต่ยังไม่อันตรายมาก
พ่อคะหมอบอกว่าพ่อต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะไปโรงพยาบาลทำไมเป็นแค่ตับแข็งไม่ใช่เหรอกินยานิดหน่อยก็หายแล้วไปนอนโรงพยาบาลบรรยากาศเหมือนติดคุกเลยพ่อไม่ไปหรอกพ่อครับไม่ต้องพูดแล้วเมย์เราไปเตรียมกับข้าวทานกันเถอะชาไปหมดแล้วเนี่ยนี่เป็นวันแรกเลยนะที่ออนไม่เห็นพี่เล่นเกมก่อนนอนอ่ะพี่หลงนี่พี่หางานทำอยู่เหรอช่างฝันไปหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้พ่อไม่สบายต้องใช้เงินไปรักษาเยอะพี่จะอยู่ไปวันๆแบบนี้ได้ไงแล้วพ่อรู้เรื่องหรือยังคะพี่กับพี่ไม้ปรึกษากันแล้วเรื่องเนี้ยเราจะปิดบังพ่อกับแม่ไว้ก่อนกลัวพวกท่านจะทำใจยอมรับไม่ได้ร่างกายยิ่งจะทรุดหนักลงไปอีกตอนเนี้ยพี่ก็เลยบอกพ่อไปว่าพ่อเป็นโรคตับแข็งแต่หมอบอกว่าไม่มีทางรักษาไม่ใช่หรอคะแล้วเราจะทำยังไงคะหมอแนะนำว่าให้พ่อไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดูก่อนระหว่างนี้ก็รักษาเบื้องต้นไปก่อนดูว่าร่างกายตอบสนองต่อการรักษามากน้อยแค่ไหนถ้าร่างกายตอบสนองดีก็จะทำการรักษาขั้นตอนต่อไปถึงแม้โอกาสจะมีแค่น้อยนิดแต่พวกเราก็จะไม่ยอมล้มเลิกการรักษาง่ายๆหรอกต่อให้จะมีโอกาสแค่ 1% เราก็จะรักษาพ่อให้ได้ดีมากค่ะพี่หลงออนเป็นกำลังใจให้นะแต่ตอนนี้ติดอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือพ่อไม่ยอมไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเรื่องนี้ไม่ยากเลยค่ะพี่หลงลองคิดดูสิปกติแล้วพ่อเชื่อฟังคำพูดของใครมากที่สุดโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับหลงเอ้ยพี่ไม้คือผมต้องรีบไปส่งอาหารให้ลูกค้าเดี๋ยวถ้าผมไปสายลูกค้าจะคอมเพลนผมผมต้องโดนหักตังค์แน่ๆไปก่อนนะครับพี่ไม้อ่ะแล้วนี่ลงกินข้าวตอนบ่ายสองบ่ายสามแบบนี้ทุกวันเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าตอนเที่ยงลูกค้าสั่งอาหารกันเยอะ
ต้องรีบวิ่งเพื่อทำยอดเวลาผมกินข้าวก็มีแค่ช่วงนี้แหละครับทำแบบนี้เป็นประจำเกิดเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาทำไงไม่เป็นหรอกครับผมแค่ปรับเวลากินข้าวสักพักก็คงดีขึ้นพี่ว่าหลงเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมส่งอาหารก็ดีอยู่นะครับถ้าไม่ถูกลูกค้าคอมเพนเดือนหนึ่งรายได้ก็ 3-4 หมื่นอยู่นะครับพี่และอีกอย่างผมก็ได้วิ่งออกกำลังกายไปด้วยไม่ต้องเสียเงินไปฟิตเนสข้อดีของงานนี้ก็เยอะอยู่นะครับแล้วเหนื่อยขนาดนี้ร่างกายหลงจะรับไหวหรอผมยังเด็กยังหนุ่มอยู่เลยนะครับจะกลัวอะไรหรือว่าพี่ก็มองว่าผมเป็นคนไม่ได้เรื่องเหมือนกันตอนนี้ผมก็จะ30แล้วยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยพี่ไม่เคยมองหลงอย่างนั้นเลยนะตอนนี้พ่อกับแม่อายุก็เยอะแล้วผมยังไม่เคยทำอะไรให้พวกท่านภูมิใจบ้างเลยถ้าเกิดว่าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาหลายวันมานี้ผมคิดตลอดเลยว่าทำไมเมื่อก่อนทำไมผมถึงไม่ใส่ใจพ่อบ้างผมมัวแต่เอาเวลาไปเล่นเกมเล่นหุ้นถ้าผมสนใจเรื่องพวกนี้น้อยลงบางทีผมอาจจะสังเกตเห็นอาการป่วยของพ่อตั้งแต่แรกแล้วก็ได้โรคที่พ่อเป็นอยู่ตอนนี้เราทุกคนต่างก็คาดไม่ถึงเหมือนกันหลงอย่าโทษตัวเองเลยนะตอนนี้พี่ได้ปรึกษากับหมอหลายๆท่านแล้วถึงแม้พ่อจะป่วยเป็นระยะสุดท้ายแต่ก็ใช่ว่าเราจะหมดทางรักษานะยิ่งตอนนี้การรักษาทางการแพทย์ก็พัฒนาไปไกลมากแล้วขอแค่เราไม่ยอมแพ้พ่อก็มีโอกาสหายนะตอนนี้ผมไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นผมอยากตั้งใจหาเงินเท่านั้นพี่ยังอยู่ทั้งคนเรื่องเงินหลงไม่ต้องกังวลมากหรอกเงินเก็บพี่ก็ยังมีอยู่หลายแสนอีกอย่างพี่ยังมีร้านเสื้อผ้าของพี่อยู่ถ้าเงินไม่พอจริงๆก็ขายร้านไปเลยแล้วเงินมารักษาพ่อไงต้องโทษผมที่เอาเงินไปลงหุ้นหมดทำให้ตอนนี้เราต้องมาลำบากหลงไม่ต้องโทษตัวเองหรอกขอแค่ครอบครัวเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีอะไรที่เราผ่านไปไม่ได้หรอกนะกลับมาแล้วเหรอคะแม่หนูทำกับข้าวเสร็จแล้วเรากินข้าวกันเถอะค่ะออนหนูทำงานกลับมาเหนื่อยๆทำไมไม่ไปพักผ่อนล่ะลูกแค่ทำกับข้าวเองไม่เหนื่อยหรอกค่ะแม่ต่างหากที่เหนื่อยไหนจะต้องไปรับลูกหนูเรียนหนังสือทุกวันและยังต้องไปตลาดซื้อของมาทำกับข้าวอีกออนหนูอ่ะเป็นลูกสะใภ้ที่ดีกว่าลูกสาวของหลายๆคนซะอีกแม่ก็รู้ว่าหนูเป็นเด็กดีบางทีแม่ก็ห้ามปากตัวเองไม่ได้ถ้าแม่ทำอะไรไม่ดีกับออนออนยังได้ถือสาแม่เลยนะลูกนะไม่หรอกค่ะแม่หนูรู้ค่ะว่าแม่ไม่เคยมองหนูเป็นคนนอกแม่รู้ไหมหนูทะเลาะกับแม่ของหนูหนักกว่านี้เยอะเลยค่ะพ่อคะนี่คือโจ๊กที่แม่ทำให้พ่อโดยเฉพาะเลยนะพ่อต้องกินเยอะๆนะคะ
พ่ออยู่แต่โรงพยาบาลพ่อกินอะไรไม่ลงหรอกไหนบอกว่ามารักษาไม่กี่วันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่พ่อกลับบ้านล่ะพ่อคะพ่อก็รู้โรคตับแข็งเนี่ยมันเป็นโรคที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วพ่อก็ยื้อไว้ตั้งนานแล้วกว่าจะมารักษาในเมื่อพ่อมาแล้วเราก็รักษาให้มันหายก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะคะลูกไม้พ่อไม่ได้เป็นแค่โรคตับแข็งใช่ไหมใช่สิคะวันนั้นพ่อก็ได้ยินจากปากหมอแล้วไม่ใช่หรอแต่ก่อนพ่อมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาก็เป็นโรคตับแข็งนะแต่การรักษาก็ไม่เห็นยุ่งยากขนาดนี้เดี๋ยวฉีดนู่นเดี๋ยวฉีดนี่อะไรก็ไม่รู้อาการของพ่อหนักมากใช่ไหมลูกพ่อคะที่จริงโรคของพ่อเนี่ยมันก็ไม่รุนแรงหรอกแต่ที่มันรักษายากเพราะว่าพ่อไม่ยอมมารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะฉะนั้นพ่อต้องให้ความร่วมมือหมอในการรักษานะคะถ้างั้นพ่อกินเยอะๆก็จะได้หายไวๆใช่ไหมลูกถูกต้องค่ะงั้นพ่อกินก็ได้หนูถึงอาเจียนขึ้นมาล่ะคะนายหมอบอกว่ายาที่ฉีดไม่มีผลข้างเคียงไม่ใช่หรอยาที่หมอใช้กับคนไข้เมื่อเทียบกับยาตัวอื่นแล้วถือว่าเป็นยาที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีผลข้างเคียงเลยผลข้างเคียงก็จะมีแค่วิงเวียนศีรษะอาเจียนและก็ไม่ค่อยมีแรงครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ป่วยนะครับที่ใช้วิธีนี้รักษาครับแล้วการรักษามีผลกับพ่อหนูบ้างไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอใจคนไข้ตรวจอีกครั้งนึงนะครับเพื่อประเมินว่าการทำคีโมสามารถหยุดการกระจายของเชื้อไปในส่วนต่างๆของร่างกายได้มากน้อยแค่ไหนค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะยังมีอีกเรื่องค่ะหนูอยากรบกวนคุณหมอช่วยปิดบังเรื่องอาการป่วยของพ่อหนูได้ไหมคะคือหนูยังไม่อยากให้เขารับรู้อะค่ะในมุมมองของหมอแล้วผู้ป่วยมีสิทธิ์รับรู้นะครับอีกอย่างให้ผู้ป่วยทราบอาการของตัวเองผู้ป่วยจะได้ความร่วมมือในการรักษาด้วยครับขอปิดไว้ก่อนดีกว่าค่ะหนูกลัวพ่อรู้แล้วเขาจะรับไม่ได้ค่ะได้ครับผมจะทำตามคำขอของคุณนะครับของมาส่งนะครับขอบคุณค่ะนี่มึงรู้เรื่องยังคุณเดียโดนเขี่ยออกจากผู้บริหารแล้วนะก็ตอนนี้หมดตัวแล้วด้วยสมน้ำหน้าไอ้ผู้ชายหน้าหมอกตัวเองโดนหาเรื่องแท้แล้วใครใช้ให้เขาไปโอนบริษัทให้พี่สาวกับพี่ชายเขาเพื่อหนีการฟ้องหย่าของภรรยากันล่ะคนเรานี่เนาะรู้หน้าไม่รู้ใจใครจะไปคิดล่ะว่าพี่น้องกันอ่ะจะหักหลังกันขนาดเนี้ยพวกนักธุรกิจก็แบบนี้แหละแกในสายตาแม่งก็มีแต่เรื่องของผลประโยชน์ไม่มีหรอกนะความผูกพันอะไรเนี่ยที่มึงพูดอ่ะมันก็ถูกเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยเชื่อใจใครไม่ได้จริงๆเลยอ่ะนี่แหละนะที่เขาเรียกว่ากรรมติดจรวดไม่ถ้าผลตรวจพ่อออกมาพ่อกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวหมอมาเนี่ยเดี๋ยวหนูถามหมอให้นะคะ
พ่อสวัสดีครับพี่ไมค์สวัสดีครับนี่หลงมาได้ไงเนี่ยวันนี้ไม่ไปทำงานหรออ๋อวันนี้ไม่ค่อยมีลูกค้านะครับผมเลยอยากมาดูแลพ่อไหนวันนี้จะมีการตรวจสุขภาพของพ่อไม่ใช่เหรอครับแล้วได้ตรวจหรือยังครับตรวจไปแล้วจ้ะอ๋อครับพ่อครับพ่อรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันวันนอนอยู่แต่โรงพยาบาลจะเป็นไงไปได้ล่ะรีบพาพ่อกลับบ้านเร็วๆเถอะครับผลตรวจออกมาแล้วนะครับพวกคุณใครจะไปฟังผลตรวจที่ห้องหมอครับเดี๋ยวหนูไปเองค่ะไม่ต้องไปหรอกครับคุณหมอครับคุณหมอพูดที่นี่ก็ได้ครับพ่อครับหลงมายลูกสองคนเลิกปิดบังพ่อสักทีพ่อรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วลูกเมื่อวานตอนที่พยาบาลเอายามาให้พ่อกินพ่อได้สังเกตชื่อยาบนขวดจากนั้นพ่อได้ไปหาข้อมูลบนมือถือนั่นคือยารักษาโรคมะเร็งมันก็แค่โรคมะเร็งเองไม่เป็นไรหรอกพ่อไม่ได้กลัวตายคนเราสุดท้ายก็ตายเหมือนกันทุกคนแต่พ่อโชคดีกว่าใครหลายๆคนที่มีครอบครัวอบอุ่นมีลูกชายลูกสาวที่แสนกตัญญูต่อให้พ่อมีเวลาอยู่บนโลกนี้น้อยกว่าคนอื่นแต่คุณภาพความสุขของชีวิตพ่อก็มีเยอะกว่าคนอื่นต่อให้ตายพ่อก็นอนตายตาหลับแล้วลูกพ่อคะคุณลุงครับคุณลุงอย่ามองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นสิครับที่ผมมาเนี่ยผมจะมาบอกข่าวดีให้กับทุกคนนะครับจากการรักษาในเบื้องต้นได้ผลออกมาดีมากเลยนะครับเชื้อมะเร็งในตัวคุณลุงเราสามารถควบคุมได้หมดแล้วนะครับคุณลุงสามารถกลับบ้านได้เดี๋ยวหมอจะนัดดูอาการอีกทีนึงนะครับถ้าเซลล์มะเร็งในร่างกายไม่กระจายไปส่วนอื่นๆเราสามารถพิจารณาสามารถรักษาขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับจริงเหรอครับคุณหมอที่หมอพูดเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะจริงสิครับคุณลุงครับคุณลุงทำใจให้สบายนะครับผมเห็นผู้ป่วยแบบนี้มาเยอะละส่วนใหญ่ใจไม่สู้อาการก็เลยสุดนะครับคุณลุงต้องสู้นะครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอความหมายของคุณหมอก็คือผมมีโอกาสรักษาหายใช่ไหมครับขอแค่คุณลุงให้ความร่วมมือในการรักษาทุกอย่างก็เป็นไปได้ครับขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณหมอไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วพ่อคะพ่อได้ยินไหมคะหมอบอกว่าพ่อจะได้กลับบ้านแล้วนะคะในที่สุดครอบครัวของเราก็ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งสักทีพ่อครับแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ผ่านมาผมทำตัวไม่ดีทำให้พ่อกับแม่ต้องเหนื่อยกับลูกคนนี้มาโดยตลอดแต่ตอนนี้ผมโตพอที่จะดูแลทุกคนแล้วนะครับต่อไปผมขอเป็นคนดูแลทุกคนเองนะครับผมจะไม่ทำให้พ่อกับแม่ต้องเสียใจอีกครับพี่ไมค์ครับ
ผมขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ผ่านมาพี่ทำเพื่อครอบครัวเรามาเยอะมากต่อไปก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเถอะนะครับผมจะเป็นเสาหลักของบ้านนี้เองดีมากในที่สุดน้องชายของพี่ก็โตสักทีเนาะครับน้องออนพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่ทำตัวไม่ดีแต่น้องออนก็ยังอยู่กับพี่มาโดยตลอดพี่ขอบคุณมากนะต่อไปครอบครัวของเราก็จะมีแต่ความสุขความสมหวังนะครับต่อไปเนี้ยก็ขอให้ครอบครัวของเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงรีบร้อนอะไรขนาดนั้นน่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีลุงคนนึงเขามารอพบลูกเขาบอกว่าลูกเขาเป็นพนักงานของเราครับมารอพบพนักงานของเราเหรอแล้วเขามารอพบใครอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณเมย์จะให้ผมไปเชิญเขาออกเลยไหมครับไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองออนดูสิที่ทำงานของพี่แกใหญ่มากเลยพ่อคะออนว่าพี่วันเพ็ญคงไม่ออกมาหาเราแล้วล่ะค่ะเรากลับบ้านกันเถอะไม่ได้หรอกเรามาถึงบริษัทแล้วพ่อว่าพี่แกคงจะงานยุ่งน่ะเดี๋ยวก็คงออกมาเองแหละสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับนี่คุณลุงมาหาใครเหรอคะเห็นรปภ.บอกว่ามารอตั้งแต่เช้าแล้วผมมาหาลูกสาวลูกสาวผมทำงานอยู่ที่นี่ครับคุณเป็นใครเหรอครับดิฉันเป็นประธานบริษัทที่นี่ค่ะว่าแต่ลูกสาวคุณลุงชื่ออะไรล่ะคะเขาชื่อวันเพ็ญครับคุณช่วยตามให้หน่อยได้ไหมครับผมไม่ได้เจอกันนานแล้วคิดถึงเขามากเลยวันเพ็ญแต่พนักงานที่นี่ไม่มีใครชื่อวันเพ็ญเลยนะคะคุณลุงเอ๊ะหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะลองไปถามดูให้นะคะคุณลุงกับน้องก็นั่งรอกันตรงนี้ก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าพ่อกับน้องสาวใครมารอพบคะพ่อและน้องสาวไม่ใช่ญาติของดิฉันหรอกค่ะพาเมล่าญาติของแกหรือเปล่าไม่ใช่ญาติของฉันเหมือนกันค่ะน่าแปลกจังเลยนะเขาบอกว่าเขามาหาลูกสาวสงสัยจะเข้าใจผิดแล้วล่ะมั้งแต่พูดไปก็น่าสงสารเขามากเลยนะเดินทางมาตั้งไกลคุณพาเมล่าคุณช่วยเอาเงินนี้ไปให้พวกเขาหน่อยนะนี่เงินอะไรเหรอคะท่านประธานให้ตั้ง 3,000 คุณช่วยเอาเงินนี้ไปให้เขาหน่อยแล้วทำไมท่านประธานถึงไม่เอาไปให้เขาเองล่ะคะ
ฉันบอกให้ทำอะไรก็ทำเถอะนาฉันแค่อยากให้เขาเห็นว่าบริษัทของเราเนี่ยมีน้ำใจกับญาติพนักงานค่ะท่านประธานแต่จะว่าไปลุงเขาน่าสงสารมากเลยนะอุตส่าห์เลี้ยงลูกมาจนโตแต่ลูกกลับไม่ยอมออกมาพบหน้าเนรคุณจริงๆนี่ถ้าฉันรู้นะว่าเป็นพนักงานคนไหนเนี่ยฉันจะไล่ออกแน่ๆเลยเอาล่ะฝากพวกคุณด้วยนะได้ค่ะท่านประธานค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีจ้ะเห็นท่านประธานบอกว่าคุณลุงมาหาลูกสาวเหรอคะใช่จ้ะลูกสาวของลุงเข้ามาทำงานในเมืองนานแล้วและเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยลุงคิดถึงเขาก็เลยตั้งใจมาหาหนูไม่รู้หรอกนะคะว่าลูกสาวลุงอยู่ที่ไหนยังไงหนูก็ขอให้ลุงหาลูกสาวลุงเจอไวๆนะคะนี่ค่ะท่านประธานฝากมาให้ไม่เป็นไรหรอกจ้าหนูลุงตั้งใจมาหาลูกลุงไม่ได้มาขอเงินลุงรับไว้เถอะนะคะนี่เป็นเงินสวัสดิการของบริษัทท่านประธานฝากมาให้ค่ะได้จ้ะเดี๋ยวจะมีพนักงานอีกคนหนึ่งออกมานะคะท่านประธานให้เงินไว้เท่ากับหนูนี่แหละค่ะยังไงหนูก็ขอให้ลุงหาลูกสาวลุงเจอไวๆนะคะขอบคุณนะคะวันเพ็ญพ่อคิดถึงลูกมากเลยเอ้ยหยุดเรียกชื่อวันเพ็ญได้ละฉันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วยะชื่อว่าอันนี่เดี๋ยวคนอื่นเขาไม่ได้ยินหมดพี่ช่วยพูดกับพ่อดีๆหน่อยสิพ่อเขาสามารถหาพี่นะพ่อเขาคิดถึงพี่มากเลยนะแต่ฉันไม่คิดถึงพ่อติดต่อลูกไม่ได้เลยทำไมหนูไม่กลับบ้านบ้างล่ะลูกพ่อก็หนูไม่มีเวลาไงพ่อรู้ไหมว่าหนูทำงานหนักมากแค่ไหนหนูจะเอาเวลาที่ไหนกลับไปหาพ่อล่ะแล้วลูกสบายดีไหม สบายสิคะสบายมากด้วยพ่อรู้ไหมว่าชีวิตของหนูตอนนี้สบายแล้วก็มีความสุขดีพ่อดีใจด้วยนะลูกยายอ่อนแกรีบพาพ่อกลับมานอกเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาเห็นว่าฉันมีพ่อจนๆแบบเนี้ยฉันอายคนอื่นเขาพี่พูดอะไรให้เกลียดพ่อบ้างสิพ่อเขาเลี้ยงพี่มาจนโตพี่พูดกับพ่อแบบนี้ได้ไงแล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้แกหยุดพูดมากสักทีเงินค่ารถกลับบ้านเนี่ย300พอไหมไปแล้วก็ข่าวหน้าก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกมาไปวันเพ็ญวันเพ็ญอย่าไล่พ่อแบบนี้ไม่ได้นะพ่ออุตส่าห์นั่งรถมาตั้งไกลโอ๊ยพ่อหนูไม่ได้จ้างพ่อมาซะหน่อยไปกลับบ้านไปพี่ปล่อยไปพี่วันเพ็ญไปไปกลับบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะที่แท้คุณลุงคนนี้ก็เป็นพ่อของคุณเองเหรอท่านประธานคะไม่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่พ่อของดิฉันค่ะเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วคุณยังบอกว่าลุงคนนี้ไม่ใช่พ่อของคุณอีกเหรอฉันไม่คิดเลยนะว่าพนักงานของฉันจะมีนิสัยแบบนี้คุณคิดว่าคุณทำแบบเนี้ยชีวิตคุณจะเจริญเหรอท่านประธานคะคือ
ดิฉันแค่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าดิฉันมีพ่อจนๆแบบนี้และไม่ใช่พ่อจนๆคนนี้เหรอที่เลี้ยงคุณมาจนโตจนถึงทุกวันนี้จนคุณมีทุกวันนี้ได้ทำไมคุณถึงได้อกตัญญูแบบนี้เนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยทำไมคุณถึงได้อกตัญญูแบบนี้เนี่ยฉันไล่คุณออกฮะท่านประธานคะดิฉันขอโทษค่ะอย่าไล่ดิฉันออกเลยนะคะคุณครับผมไหว้ละลูกผมสำนึกผิดแล้วผมขอร้องเถอะพ่ออย่าไล่เขาออกเลยนะครับก็ได้ค่ะฉันไม่ไล่เขาออกก็ได้นี่ฉันเห็นแก่พ่อแล้วก็น้องสาวของคุณหรอกนะแต่ฉันจะพักงานคุณเป็นเวลา1เดือนเพื่อให้คุณได้ใช้เวลาทบทวนตัวเองแล้วกลับไปดูแลพ่อของคุณซะขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับไม่เป็นไรค่ะคุณลุงขอบคุณนะคะท่านประธานที่ให้โอกาสดิฉันพ่อคะขอโทษนะคะอย่าโกรธหนูเลยนะคะไม่เป็นไรครับโหขาวจั๊วเลยว่ะนี่คุณไม่มีใครสอนหรอกว่าต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงคุณพูดอะไรคุณเนี่ยพูดจามั่วเมื่อกี้ผมเห็นนะว่าคุณเอามือถือแอบส่องใต้กระโปรงผู้หญิงคนนั้นคุณพูดอะไรของคุณอย่ามากล่าวหาคุณมั่วซั่วนะผมไม่ได้กล่าวหาเพราะหลักฐานก็อยู่ในมือถือคุณนี่ลบรูปนั้นซะนี่คุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครคุณกลับไปนั่งที่ของคุณซะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นใครลบรูปนั้นซะผมถึงจะกลับบอกให้กลับไปนั่งทีกลับไปนั่งกินกาแฟเงียบถ้าไม่อยากตายก่อนแกไปดินานจังวะน้องน้องคะอาหารที่พี่สั่งไปได้ยังรบกวนคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะเร็วๆหน่อยพี่หิวค่ะน้องได้ยังหิวแล้วเนี่ยได้แล้วค่ะนี่ค่ะขอโทษที่ให้รอนานนะคะเดี๋ยวคะหุ่นดีนะเนี่ยพี่ขอถ่ายรูปคู่หน่อยนี้
มันจะดีหรอคะเจ้าหน้าอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยมันไม่ดีมั้งคะพี่อะน้องกดถ่ายเลยไม่ดีกว่าค่ะนิดหน่อยเองเร็วๆๆพี่ตั้งกล้องละถือเลย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 ยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มอีกนั่นแหละแค่นี้พอไหมคะอีกนิดนึงอีกรูปนึงพี่ว่าได้ละขอบใจมากนะนี่เฮียอีฟคะเธอเป็นอะไรของเธออะทำหน้าตาไม่รับแขกเลยนี่อย่าบอกนะว่าเธอโดนลูกค้าดุอีกแล้วอะไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจอีกพี่บอกแล้วใช่ไหมอย่าทำให้ลูกค้าไม่พอใจไม่ใช่อย่างนั้นนะคะผู้จัดการแล้วเธอเป็นอะไรของเธอคือเป็นอะไรเธอก็พูดสิอีฟคือไม่มีอะไรค่ะผู้จัดการอะไรของเธอเนี่ยแล้วนี่ลูกค้าโต๊ะ2ก็เช็คบิลแล้วใช่ไหมอ๋อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะรอแป๊บนึงนะคะหายไปไหนอะเมื่อกี้ก็ยังเอาใส่กระเป๋าอยู่เลยอะอะไรของเธออีกเนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอทำเงินหายจะหายได้ยังไงคะกระเป๋าก็ไม่ได้ขาดไม่รู้แหละถ้าเธอทำเงินหายนะฉันหักเงินเดือนเธอแน่น้องๆมานี่หน่อยนั่นไงลูกค้าเรียกอีกละไปรับลูกค้าก่อนเลยนะแล้วค่อยกลับมาหาต่อไปค่ะสับเผ่าจริงๆเลยอะคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะน้องพี่ขอเบอร์หน่อยสิเมื่อกี้พี่ส่งรูปเราให้เพื่อนพี่ดูแล้วเพื่อนพี่ชอบอะต้องขอโทษนะคะฉันคงให้ไม่ได้ค่ะน้องอย่าขัดใจพี่ได้ไหมก็แค่พิมพ์เบอร์มาอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยคือคุณลูกค้าจะเอาเบอร์ฉันไปทำไมเหรอคะเมื่อกี้พี่คุยกับเพื่อนๆพี่ว่าจะพาน้องไปดื่มด้วยว่าแต่น้องเลิกงานกี่โมงวันนี้ฉันไม่ว่างค่ะฉันมีนัดแล้วโถน้องน้องก็เลื่อนนัดไปดิไม่ได้ค่ะถ้าคุณลูกค้าไม่สั่งอาหารงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเดินออกแบบนี้มันเสียมารยาทนะรู้ตัวไหมปล่อยนะคะปล่อยอะไรวะนี่น้องกล้าเสียมารยาทกับลูกค้าเหรอขอโทษนะคะแต่ว่าไปเรียกผู้จัดการเธอมาคะพี่บอกให้ไปเรียกผู้จัดการเธอมาพี่จะรายงานว่าเธอเสียมารยาทกับลูกค้าไม่ได้นะคะแบบนี้ฉันก็โดนไล่ออกสิคะถ้าน้องไม่อยากโดนไล่ออกน้องก็ไปดื่มกับพวกพี่สิขอโทษนะคะคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะก็พนักงานของคุณเสียมารยาทกับผมจริงหรือเปล่าอีฟไม่จริงนะคะผู้จัดการนี่คุณจะบอกว่าผมโกหกงั้นเหรอ
ใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าพนักงานของทางร้านเนี่ยทำให้คุณลูกค้าไม่พอใจทางร้านต้องกราบขอโทษด้วยนะคะขอโทษเหรอขอโทษแล้วมันจบเหรอถ้างั้นคุณลูกค้าจะให้ทางร้านแก้ปัญหาหรือว่ารับผิดชอบยังไงดีคะไล่พนักงานคนนี้ออกซะคุณลูกค้าคะอย่าให้ถึงขั้นที่ต้องไล่ออกเลยนะคะไม่ได้ต้องไล่มันออกเท่านั้นไม่งั้นผมจะถือว่าร้านอาหารร้านนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของพนักงานที่ทำตัวหยาบคายต่อลูกค้าขออนุญาตขจวันหน่อยนะครับไม่ใช่เรื่องของมึงอย่ามายุ่งยังไงผมก็ต้องยุ่งผู้จัดการครับน้องคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับแต่คนนี้ต่างหากทำตัวไม่ให้เกียรติน้องคนนี้เลยทั้งแอบถ่ายใต้กระโปรงขโมยเงินแต่เนื้อต้องตัวแถมยังลวนลามเขาอีกอะไรนะนี่คุณแอบถ่ายใต้กระโปรงฉันหรอหนูไม่ต้องเป็นห่วงหลักฐานอยู่ในนี้นี่มึงทำอะไรกับโทรศัพท์กูก็คุณไม่ยอมลบรูปที่แอบถ่ายใต้กระโปรงน้องเขาไงผมบอกคุณแล้วแต่คุณไม่ยอมลบผมก็เลยต้องทำแบบนี้ไงมึงแล้วก็ 1,000 ที่คุณขโมยจากกระเป๋าพนักงานคืนให้น้องเขาด้วยนะผู้จัดการครับผู้จัดการอย่าไปฟังไอ้หัวหมอนี่ครับมันใส่ร้ายผมคุณคะคุณจะไม่ให้ฉันเชื่อเจ้าของร้านได้ไงฮะใครครับใครเป็นเจ้าของร้านก็คนที่คุณเรียกเขาว่าไอ้หัวหมอนี่แหละค่ะที่เป็นเจ้าของร้านคุณเป็นเจ้าของร้านเหรอครับทำไมคุณไม่บอกผมครับเอ้าถ้าผมบอกคุณตั้งแต่แรกผมก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดคุณสิเอาเงินคืนมาด้วยค่ะ 1,000ไทยเฮ้ยอะไรวะคุณผู้จัดการเดี๋ยวคุณไปเอาไฟล์จากกล้องวงจรปิดมาให้ผมหน่อยนะผมจะเอาไปเป็นหลักฐานให้กับคุณตำรวจได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจัดการให้นะคะดิฉันขอตัวก่อนนะคะปล่อยคุณจะมาจับผมแบบนี้ไม่ได้ผมเป็นลูกค้านะคุณทำแบบนี้ได้ไงคุณเห็นพนักงานสำคัญกว่าลูกค้าได้ไงใช่เพราะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยพนักงานคนนี้เขามีทั้งศักดิ์ศรีและเกียรติมากกว่าคุณแล้วถ้าคุณไม่เคยให้เกียรติคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงคุณก็อย่าหวังเลยว่าใครเขาจะมาให้เกียรติคุณไทเอาตัวมันไปปล่อยปล่อยด้วยปล่อยขอบคุณมากๆเลยนะคะ